การบริหารเงินให้เหลือเก็บไว้ลงทุนทำยังไงมาดูคลิปนี้เลยค่ะร่วมลงทุนโดยสวัสดีค่ะ Stock Secret กับ Stock Journey EP ที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าทำไมต้องลงทุนไปแล้วใช่ไหมคะมา EP นี้ค่ะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นลงทุนเนี่ยเนยอยากจะแนะนำว่าทุกคนหัดบริหารแล้วก็จัดการเงินของตัวเองให้เป็นสัดเป็นส่วนก่อนที่จะลงทุนตามหลักซิกจาร์ซิสเต็มค่ะก็คือจะเป็นทฤษฎีของ T Half Acre ค่ะเขาจะแบ่งเงินเป็น6กระปุกซึ่งแต่ละกระปุกเนี่ยก็จะมีเป้าหมายแล้วก็จะมีหน้าที่ของมันค่ะสำหรับกระปุกแรกนะคะก็จะเป็นกระปุกที่เราแบ่งเงินไป 55% ค่ะเอาไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นค่ะซึ่งตรงนี้ค่าจ่ายที่มันจำเป็นอ่ะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างอยากจะให้ทุกคนนะคะลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าเราจ่ายอะไรไปแล้วเดือนที่แล้วบ้างอะค่ะแล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่มันฟุ่มเฟือยอันไหนที่มันไม่จำเป็นเนี่ยให้ขีดค่าออกเหลือแค่จำเป็นอย่างค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟอันนี้คือจำเป็นถูกไหมคะก็คือกันไว้ 55% เลยกระปุกที่2เป็นกระปุกเพื่อการลงทุนค่ะเราแบ่งออกจากเงินเดือนของเราเนี่ย 15% ค่ะอันนี้ก็คืออยากจะให้เอาไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยต่อไปค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยเติมเงินในกระปุกนี้อยากจะให้เริ่มต้นกันแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มเร็วเนี่ยค่ะก็จะยิ่งได้เปรียบค่ะกระปุกที่3นะคะจะเป็นกระปุกการออมเผื่อฉุกเฉินค่ะจริงๆกระปุกนี้เป้าหมายมันต่างกันมากค่ะสำหรับใครที่อายุเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเก็บเพื่อเป้าหมายเพื่อเกษียณก็ได้หรือว่าถ้าใครที่อายุยังน้อยอะค่ะก็เผื่อว่าฉุกเฉินอย่างเช่นว่าเอ๊ะวันนี้มือถือเราหน้าจอแตกเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้แบบซื้อมือถือเครื่องใหม่วันนี้โน้ตบุ๊กพังก็ซื้อโน้ตบุ๊กได้เนี่ยค่ะก็คือกระปุกนี้ 10% สามารถสำรองค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะส่วนกระปุกที่4ค่ะเป็นกระปุกที่เราแบ่งมา 5% ค่ะเพื่อการเรียนรู้ค่ะกระปุกนี้นะคะเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะก็สามารถแบ่งเงินตรงนี้เอาไปลงคอร์สซื้อหนังสือทำนู่นนี่ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะเพราะว่าเนยมองว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะก็คือเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองค่ะต่อมาค่ะเป็นกระปุกที่5ค่ะก็จะเป็นกระปุกที่เราอะค่ะเอาไว้ให้รางวัลตัวเองค่ะขอบคุณในความขยันขอบคุณในความอดทนขอบคุณในความพยายามที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยเราสมควรได้รับรางวัลค่ะส่วนกระปุกสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือแบ่ง 5% เหมือนกันค่ะก็จะเป็นกระปุกสำหรับการให้ค่ะเป็นกระปุกที่เราใช้แบ่งปันค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพอเราได้รับโอกาสดีๆแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินให้เป็นสัดส่วนค่ะเงินแต่ละส่วนเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าที่ของมันแล้วเราก็สามารถรู้ว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราก็ตัดออกไปได้แล้วก็สามารถเซฟค่าใช้จ่ายเอาไปลงทุนต่อได้ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเนยได้เลยนะคะติดตาม Stock Secret ได้ที่ bugaboo.tv ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย